เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาแบบไม่ผิดหวังมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในไม่ช้านี้เรื่องของการงานดวงการงานของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสมหวังในงานที่คุณรับผิดชอบเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์พัฒนาอย่างช้าๆแต่ก็มั่นคงส่วนคนโสดความรักของคุณค่อยๆคลืบคลานและกระชับวงล้อมเข้ามาเรื่อยๆสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณเป็นช่วงกอบโกยหากขยันมุ่งมั่นทำงานมากเท่าไหร่ก็จะรวยมากเท่านั้นเรื่องของการงานช่วงนี้ถือว่างานของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีแต่จะเหน็ดเหนื่อยและมีความกดดันมากพอสมควรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ถือว่าเป็นคู่ที่ครองรักกันเป็นอย่างดีถึงแม้จะมีปัญหาก็จะข้ามผ่านไปได้ส่วนคนโสดช่วงนี้จะมีเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามารักเข้ามาชอบสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีลาภเข้ามาด้วยความอุตสาหะหมั่นเพียรของตัวคุณเองล้วนๆแต่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะมีรายจ่ายเข้ามาแบบรัวๆเรื่องของการงานช่วงนี้งานของคุณเข้ามาเยอะแถมยังมีโจทย์ยากๆเข้ามาอีกด้วยส่วนเรื่องของผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาตอนนี้พึ่งพาไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถึงแม้จะรักกันมากแต่ก็ได้แปลสภาพกลายเป็นเพื่อนไปเสียเรียบร้อยแล้วส่วนคนโสดช่วงนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายมากมีเรื่องให้คิดมากมายจึงไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาภจากน้ำพักน้ำแรงส่วนลาภแบบฟลุกๆยังไม่มีเข้ามาของการงานชีวิตของคุณจะประสบพบเจอกับสิ่งใหม่ๆว่าจะเป็นเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่และได้รับผิดชอบงานใหม่ๆที่ท้าทายอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักในใจก็ยังรักกันมั่นคงแต่บางทีก็อาจจะเขินอายกันบ้างส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีแรงศรัทธามีศีลมีสัจจะและมีปัญญาเสมอกันสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้มากแต่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะดวงมีเกณฑ์หมดเงินไปกับการเดินทางเข้าสังคมหรือเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีมากแถมมีเกณฑ์มีผู้ใหญ่เมตตาและอุปถัมภ์อีกต่างหากเลยทำให้คนเกิดวันพฤหัสบดีกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในการทำงานโดยไม่รู้ตัวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์ครองรักกันไปอีกนานแสนนานคุณและคนรักจะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ทำให้คุณหัวใจกระชุ่มกระชวยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแม้ว่ารายจ่ายของคุณจะเข้ามารัวๆก็ตามเรื่องของการงานคุณจะต้องอดทนกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักจืดจางหนักบ้างเบาบ้างต่างคนต่างทำงานสุดท้ายแล้วก็จะประสบความสำเร็จส่วนคนโสดช่วงนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายมากยังไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีระวังความในใจความเห็นอกเห็นใจและคนอื่นจะทำให้คุณโดนเอารัดเอาเปรียบได้เรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเดินทางมาหาแต่ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ปัญหาที่ผ่านมาทำให้คุณและคนรักเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนดีมีอนาคตสมกับที่รอคอยมานานวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ